ในท่ามกลางความมืดมิดความกังวลใจว่าญาติของเราที่ติดเนี่ยจะเสียชีวิตหรือเปล่านะคะในมุมของคนจีนเพราะตรงนั้นเป็นแหล่งรวมถึงความรู้สึกว่าแล้วฉันจะอยู่รอดไหมอาหารการกินก็อยู่ดูยากลำบากโดนปิดเมืองต่างๆกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็มีกำลังใจเกิดขึ้นนะคะในเมืองอู่ฮั่นเพราะว่าท่ามกลางความมืดมิดมีแสงไฟจากตึกมีเสียงตะโกนให้กำลังใจกันและกันเวลาพูดว่าสู้ๆคนจีนเขาจะพูดว่าเจียหยูนะเจียหยูมันเติมน้ำมันอ่ะคำว่าแปลตรงตัวแปลว่าเติมน้ำมันแต่หมายถึงว่าให้กำลังใจกันและกันแปลว่าสู้ๆนะจะได้ยินคำว่าเจียหยูเจียหยูฮั่นเจียหยูไปดูคลิปกันค่ะผู้ชมชาวเมืองเขาพร้อมใจกันน่ะคนหนึ่งเริ่มตะโกนคนที่เหลือก็ตะโกนให้กำลังใจกันและกันคือตอนนี้ทุกคนอยู่ในภาวะที่หวาดกลัวกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะก้าวผ่านจุดนี้ไปด้วยกันนะคะสำนักข่าวซินหัวเผยแพร่คลิปค่ะชาวนครอู่ฮั่นตะโกนให้กำลังใจซึ่งกันและกันคือมันดังแล้วก็สะท้อนข้ามตึกไปมานะคะเจียหยูนะสู้เขาท่ามกลางความมืดเป็นการผนึกกำลังใจกันในการต่อสู้วิกฤตโคโรนาที่อู่ฮั่นนะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของไวรัสซึ่งตอนนี้ผู้คนทั่วโลกต่างหวาดผวาเราอยู่เมืองไทยเรายังรู้สึกกลัวเขาอยู่ตรงจุดต้นกำเนิดเลยทำไมเขาจะไม่กลัวนะขณะที่ทางการจีนเปิดเผยค่ะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้นเป็น106รายทั่วประเทศแล้วก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา2เท่าก็คือกว่า700รายดังนั้นเนี่ยตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในจีนแบบไม่เป็นทางการนะคะน่าจะมากเกือบ 6,000 คนแล้วส่วนผู้ติดเชื้อที่อายุน้อยที่สุดโอ้เป็นทารกค่ะวัย9เดือนเท่านั้นนะนี่หลายคนห่วงเลยนะน้อง9เดือนเนี่ยร่างกายยังไม่แข็งแรงจะสู้ไหวไหมกับเจ้าไวรัสตัวนี้นะคะน้องวัย9เดือนกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงปักกิ่งนะคะขณะที่ผู้เสียชีวิตรายแรกนะก็อยู่ในกรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะรัฐบาลกัมพูชารายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนารายแรกของประเทศเป็นชายชาวจีนอายุ60ปีมาจากนครอู่ฮั่นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาศรีลังกาพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนารายแรกของประเทศเช่นกันเป็นหญิงชาวจีนอายุประมาณ40ปีเดินทางมาจากมณฑลหูเป่ยเมื่อวันที่19มกราคมนะคะคืออู่ฮั่นอยู่ในมณฑลหูเป่ยนะคะขณะที่เยอรมนีก็ระบุว่าพบผู้ติดเชื้อเป็นชายที่อาศัยอยู่ในเมืองสแตรนเบิร์กแคว้นบาวาเรียชายคนนี้เนี่ยไม่ได้มีอาการรุนแรงมากขณะที่มีผู้ติดเชื้อนอกจีนแผ่นดินใหญ่แล้วเกือบทั่วโลกนะคะได้แก่กัมพูชาศรีลังกาฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันไทยเวียดนามเนปาลมาเลเซียญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีใต้ออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีแล้วก็สหรัฐอเมริกาขณะที่ทางด้านของประธานาธิบดีของจีนค่ะคุณสีจิ้นผิงก็กล่าวระหว่างการให้โอวาทแก่องค์กรสมาชิกแล้วก็เจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์เมื่อวานนี้ว่าขอให้คณะกรรมการพรรคตระหนักถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสทางด้านของท่านประธานาธิบดียังย้ำให้คณะกรรมการพรรคทุกระดับตัดสินใจบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และดำเนินการอย่างแม่นยำถูกต้องในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดพร้อมถึงย้ำนะคะถึงเอกภาพในการเป็นผู้นำการบัญชาการและการดำเนินการในงานป้องกันและควบคุมโรคขณะที่สภากาชาดได้รับเงินบริจาคเป็นเงินจำนวน340ล้านหยวนนะคะก็สักประมาณ 1,500 ล้านบาทใช้ในการรับมือกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่พร้อมทั้งส่งสิ่งของเครื่องใช้มูลค่าประมาณ12ล้านหยวนก็ประมาณ55ล้านบาทแล้วก็ยังมีเงินสด10ล้านหยวนหรือประมาณ44ล้านบาทเพื่อส่งไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดที่หนักที่สุดเช่นที่อู่ฮั่นนะฮะซึ่งอยู่ในหมู่หูเป่ยไปที่อเมริกาค่ะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะนายโดนัลด์ทรัมป์นะฮะประกาศจะให้ความช่วยเหลือจีนหากได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากจีนในการต่อสู้กับไวรัสโคโรนาขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐประกาศยกระดับการเตือนภัยสูงสุดเตือนประชาชนให้เลี่ยงการเดินทางไปจีนในช่วงเวลานี้ถ้าไม่จำเป็นเช่นเดียวกับรัฐบาลแคนาดาที่แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมณฑลหูเป่ยซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั่นเองนะฮะหู